จะไม่มีจะไม่มีไม่มีเขาไม่มีโอเคเริ่มถามเลยไหมฮะมีใครจะถามก่อนไหมครับชิดกันเลยใช่ครับชิดกันได้ครับภาพมันไม่กว้างมากได้ครับโอเคถามใครถามก่อนอ๋อมีคนถามใช่ไหมครับก็อยากจะแสดงความเสียใจกับผู้เสียหายนะคะแล้วก็ตัวมินเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแล้วก็หลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยก็อยากจะออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจเนาะตั้งหลายวันแล้วแต่ว่าทุกอย่างก็พร้อมในวันนี้นะคะวันนี้มินก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้กับพี่ๆทุกคนนะคะในการพูดในส่วนของมินค่ะก็ค่ะไม่ใช่ของมินที่อยากชี้แจงที่รู้สึกว่าแบบค่ะในส่วนของมินก็คือมินอยากจะอธิบายว่าตัวมินเองอ่ะอยู่ที่บริษัทดีไอคอนกรุ๊ปในฐานะอะไรคะคือวันนี้มินเป็นใครในบริษัทคำตอบก็คือวันนี้มินเป็นทั้งพรีเซนเตอร์และเป็นทั้งเขาเรียกว่าผู้รับจ้างผู้รับจ้างในฐานะผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรค่ะถือหรือถ้าเรียกภาษาแบบบ้านๆเข้าใจง่ายๆก็คือ PRซึ่งวันนี้นี่คือบริบทที่มินได้รับจ้างมีตัวสัญญากฎหมายชัดเจนค่ะส่วนคนข้างในบริษัทเขาจะเรียกมินว่าบอสค่ะซึ่งเป็นคำที่เขาใช้เรียกมินกันเองแล้วก็ให้เกียรติมินค่ะในสองบทบาทเราค่ะพรีเซนเตอร์กับผู้บริหารค่ะด้านบริษัทค่ะในส่วนของมินก็จะเป็นการบริหารจัดการบริหารจัดการอันนี้คุณทนายอธิบายเรื่องสัญญาก่อนดีกว่าให้อ่านสัญญาให้ดูก็ได้ค่ะคือในสัญญาเนี่ยจะเป็นตำแหน่งผู้บริหารจัดการนะครับฝ่ายสื่อสารตลาดออนไลน์ก็คือสื่อสารองค์กรนะครับหลักๆคือเป็นอย่างนี้มันมีคำว่าผู้บริหารกับผู้บริหารจัดการซึ่งเรียกต่างกันเขาคุณมินเป็นคือคำว่าผู้บริหารก็คือผู้ถือหุ้นผู้เป็นเจ้าของบริษัทไอคอนนะครับแต่ผู้บริหารจัดการก็คือ PR นั่นเองง่ายๆครับเป็น PR ครับขอบเขตของผู้บริหารจัดการเนี่ยอธิบายขอบเขตได้ไหมครับว่าขอบเขตมากน้อยแค่ไหนในบริษัทมีอำนาจอย่างไรบ้างฮะสำหรับของคุณมิงเนี่ยนะครับสโคปงานก็คือเพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์โปรโมทสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทไอคอนครับรับเงินเดือนผ่านบริษัทใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ตอบเดี๋ยวให้ตอบเองค่ะในส่วนของการทำงานด้าน PR จะเรียกสั้นๆว่า PR แล้วกันนะคะมินก็จะได้ค่าตัวเท่ากับค่าตัวพรีเซนเตอร์ปกติทั่วไปเลยค่ะซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีสัญญาชัดเจนซึ่งตรงนี้เราพร้อมจะเอาไปมอบให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะเป็นการเหมารวมระหว่าง PRใช่ค่ะแยกกันฮะเหมารวมไม่แยกค่ะเป็นการเหมารวมเหมารวมคือเหมารวมต้องเข้าบริษัททุกวันไหมไม่ค่ะมีการแนะนำ PR แนะนำยังไงกับลูกค้าตัวแทนหรืออื่นๆใดๆคือหน้าที่ของมินเนี่ยก็คือ1 present product ก็คือเรียกว่า presenter ถูกไหมคะ2การ PR ก็คือการที่มินจะต้องเข้าไปอยู่ในงานและ PR ผลิตภัณฑ์ของบริษัทตามงานต่างๆที่บริษัทแจ้งมาค่ะนั่นคือสโคปงานของมินกี่ปีครับมินเพิ่งร่วมงานกับบริษัทดีไอคอนเนี่ยได้ปีกว่าๆเองค่ะซึ่งบริษัทดีไอคอนเนี่ยเปิดมาแล้ว6ปีมินเพิ่งเข้ามาในช่วงเมื่อปีต้นปีที่แล้วนี่เองค่ะมินสักกี่ปีคะปีต่อปีมินปีต่อปีค่ะอันนี้ก็คือสัญญามันร่างยาวมาปีกว่าจริงๆเพิ่งจะเลยมาปีกว่าๆเองค่ะตลอดการทำงานมั่นใจในอะไรครับมินในการที่แบบทำงานคือบอกว่าณวันที่มินจะก้าวเข้ามาทำงานกับบริษัทดีไอข้อมูลเหมือนทุกๆคนที่ได้รับเลยค่ะก็คือบริษัทเนี่ยมีการมินเนี่ยตรวจสอบว่าบริษัทจดจะตั้งถูกต้องไหมผลิตภัณฑ์เป็นยังไงมินเอามาลองใช้จริงแล้วก็ไม่เคยโอเวอร์เคลมแล้วก็มีบริษัทมีรางวัลจากสคบซึ่งเป็นเพียงเท่านั้นนะคะมินไม่ใช่พรีเซนเตอร์คนแรกที่เข้ามาร่วมกับงานบริษัทไอคอนก่อนหน้านี้มีบิลบอร์ดไอคอนมากมายแล้วก็มีพรีเซนเตอร์ดังๆหลายท่านเก
เกือบ10ท่านนะคะที่เป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทดีไอคอนอยู่แล้วตัวมินเมื่อเห็นข้อมูลดังกล่าวค่ะมินก็ตรวจสอบตามที่บุคคลคนนึงจะสามารถตรวจสอบแล้วค่ะแต่ก็ยังโทษตัวเองนะคะว่าเราตรวจสอบไม่ดีพอทำให้เกิดความเสียหายกับประชาชนที่เรารักซึ่งมินก็พูดได้เลยว่ามินทุกวันนี้เพราะประชาชนวันนี้มินก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเราไม่พบจุดน่าสงสัยบริษัทเขาบ้างเลยตั้งแต่มินเข้ามาค่ะไม่เคยมีจุดไหนที่น่าสงสัยเลยค่ะคือภาพลักษณ์อ่ะมันดีเหมือนที่ทุกคนเห็นเลยค่ะมินเองอ่ะก็เพิ่งได้ยินเรื่องเสียหายของบริษัทวันเนี้ยวันแรกพร้อมกับทุกคนเลยค่ะเมื่อมินได้ยินอ่ะยอมรับว่าตกใจมากค่ะตกใจแล้วก็พยายามตั้งสติแล้วก็ตั้งรับที่ตกใจและเสียใจอ่ะเพราะว่ามีผู้เสียหายเกิดขึ้นแล้วมินสงสารมินอยากจะยืนเคียงข้างประชาชนอ่ะมีอยากจะเจอเขามีอยากจะรู้ว่าแบบเขาเป็นยังไงบ้างการลักษณะของการทำหน้าที่การสื่อสารนะครับว่าลักษณะของการขายตรงเนี่ยขายยังไงมีการสอบมองหรือไม่ทำยังไงครับไอ้ส่วนเนี้ยอะไรนะอันเนี้ยแผนการขายแผนการทำทีมแผนการขายอันเนี้ยไม่ใช่ขอบเขตหน้าที่ของมินเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะตัวมินเองอ่ะก็ไม่ได้ลงไปถึงการขายค่ะอย่างที่มินพูดว่าต่อให้มินจะพยายามตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้วแต่มันก็ยังรอบคอบไม่มากพอและไม่ครอบคลุมค่ะอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่มินก็ยังโทษตัวเองอยู่ค่ะว่าอันเนี้ยมินพลาดจริงๆเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแม้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเหตุการณ์ลักษณะการขายตรงแบบนี้แต่เป็นของบริษัทอื่นนะฮะการที่คุณมีเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยมีการถึงแม้ตรวจสอบมันมีเอกอะไรที่ทำให้เอกใจหรืออะไรยังไงบ้างไหมครับว่าเอ๊ะมันปกตินิดๆหน่อยๆซึ่งกรรมการเนี่ยผู้เป็นหน้าเพียงแค่คนเดียวใช่ค่ะมีไม่ได้เอกใจเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้บริษัทก็เปิดปีเข้ามาแค่ปีครึ่งเองค่ะก่อนหน้านี้บริษัทไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแล้วได้รับไอเซหรือการันตีจากบริษัทจากสคบซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐนะคะตัวมินเองในฐานะปุถุชนธรรมดามินจะมีโอกาสไปตรวจสอบเชิงลึกอะไรได้ขนาดนั้นนะคะตัวมินก็พยายามตรวจสอบมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตรวจสอบแม้กระทั่งภาษีนะคะว่าเขาจ่ายถูกต้องไหมเพราะมินก็กลัวคือเวลามินจะรับงานปกติมาตรฐานของมินเนี่ยมินอยู่วงการมา20กว่าปีนะคะมินไม่เคยมีการเสียหายในเรื่องของการรับงานพรีเซนเตอร์มาก่อนแม้แต่ตัวเดียวมินมีมาตรฐานการรับงานไม่เคยรับอะไรที่สูญเสี่ยงสีเทาหรือมีความเสี่ยงที่จะหมิ่นเหม่การทำให้ประชาชนเดือดร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วบ้านมินก็มีธุรกิจนะคะบ้านมินมีธุรกิจเกี่ยวกับห้างร้านวัสดุก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์แล้วเงินที่ได้จากบริษัทดีไอคอนเนี่ยก็เป็นเงินที่ได้เท่ากับค่าตัวพรีเซนเตอร์ทั่วไปเลยค่ะมินไม่ได้ได้เงินเป็นร้อยล้านอย่างที่เขาพูดวันนี้ตัวมินเองมีทางเลือกนะคะตัวมินเองไม่ได้ถูกบีบว่าจะต้องมาทำอะไรที่แบบสีเทาหรือทำอะไรที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเพื่อที่ตัวเองจะได้มีเงินไปเพื่ออะไรคะเพราะที่บ้านมินก็มีธุรกิจรองรับอยู่แล้วมีอสังหาอยู่แล้วค่ะทำไมถึงที่อ้างว่าที่บ้านมีธุรกิจรองรับเนี่ยทำไมเราถึงเข้ามาอยู่ในบริษัทนี้ในตำแหน่งพรีเซนเตอร์และ PR อะไรใครเป็นผู้ชักชวนเชิญชวนเข้ามาดำรงตำแหน่งนี้ฮะค่ะเดิมทีเนี่ยผู้จัดการของมินนะคะก็คือพี่เอสเนี่ยได้รับการติดต่อจากบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปค่ะให้มินมาเป็นพรีเซนเตอร์เซรั่มตัวหนึ่งในรอบแรกพี่เอสเข้าไปคุยกับบริษัทคนเดียวค่ะตามงานทั่วไปเลยที่จะติดต่อเรานะคะด่านแรกมินได้เข้าไปอยู่แล้วครั้งที่สองเขาสนใจและอยากจะเจอตัวมินค่ะครั้งที่สองมินก็เข้าไปเจอตัวนั่นเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วเองค่ะนั่นเป็นครั้งแรกที่มินได้พบกับคุณพงษ์ราชคุณไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยค่ะแล้วหลังจากที่มินเจอคุณพงษ์นะคะคุณพงษ์ก็ติดต่อมินว่าเฮ้ยพี่อยากให้มินเป็นมากกว่าพรีเซนเตอร์เพราะว่านอกเหนือจากพรีเซนเตอร์ซึ่งพี่เชื่อว่ามินทำได้ดีเนี่ยพี่อยากให้มินมีส่วนในการเป็นพีอาร์ของสรุปง่ายๆก็คือการเป็นพีอาร์ของบริษัทค่ะซึ่งตรงเนี้ยตัวมินเองก็ไม่ได้รีบตัดสินใจแต่อย่างใดเพราะปกติมินจะรับงานพรีเซนเตอร์แล้วมินไม่เข้าใจการที่อยู่ดีจะต้องมาเป็นแบบPR ของบริษัทมินไม่เข้าใจตัวมินเองอ่ะเอากลับไปคิดทบทวนนะคะหลายเดือนเลยในระหว่างนั้นก็ลองทำผลักไปด้วยถ้ามินจะไม่ผิดเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนค่ะซึ่งระหว่างนั้นพี่พอก็มีการโทรตามมินเรื่อยๆน้องว่าแบบมินคิดว่ายังไงมินก็บอกมินไม่เข้าใจมินไม่เข้าใจว่าการเป็น PR คืออะไรคือช่วยอธิบายให้มินฟังหน่อยแล้วหลังจากนั้นน่ะผู้จัดการมินก็โทรมาประมาณ3เดือนค่ะผู้จัดการมินก็โทรมาว่าสรุปมินจะรับงานนี้ไหมเพราะว่ามิน
พอมินไม่เข้าใจอ่ะมินก็ไม่รีบค่ะมินก็ไม่ได้รู้สึกว่ามินจะต้องรีบปิดงานนี้แต่อย่างใดมินก็รู้สึกว่าถ้าจะต้องมาเป็นพรีเซนเตอร์เยอะขนาดนี้ในหมวดสินค้าทั้งหมดนะคะในสกู๊ปงานแบบนี้มินไม่แน่ใจเลยที่เอสว่ายังไงซึ่งสรุปเนี่ยสุดท้ายเราก็เลยใช้คำว่าแล้วเราลองดูกับเขาสักปีแล้วกันมองนั่นเป็นที่มาที่มินได้เจอพี่พอครั้งแรกซึ่งหลังจากนั้นอ่ะเราก็ตัดสินใจร่วมงานในฐานะเหมือนผู้ถูกจ้างคนหนึ่งนะคะใช่ก็เป็นเหมือนพนักงานคนหนึ่งของบริษัทและการเรียกว่าทั้งพรีเซนเตอร์และผู้รับจ้างเป็นPRไม่ได้มีหุ้นส่วนอะไรย้ำอีกครั้งนะคะว่าตัวมินเองไม่มีหุ้นส่วนไม่เคยลงทุนกับบริษัทดีไอคอนแต่อย่างใดค่ะมินเป็นแค่ลูกจ้างแล้วก็มีได้เงินเดือนแค่ในส่วนของพรีเซนเตอร์ในส่วนของการทำที่มีตำแหน่งไม่ได้เงินเดือนในส่วนนั้นเลยมินได้ค่าตัวในส่วนเท่ากับพรีเซนเตอร์ค่ะเท่านั้นเลยก็แล้วแบบเงินก้อนให้ทีเดียวแล้วทำงานทั้งสองอย่างไปก่อนอันนี้มีในกฎหมายว่าอย่างไรคะเป็นค่าจ้างเป็นค่าจ้างในแต่ละเดือนนะครับเขาแต่ละบางเดือนก็มากบางเดือนก็น้อยขึ้นอยู่กับว่าเขาไปทำงานมากน้อยแค่ไหนแล้วมีเงินโบนัสมันพิเศษใดๆที่มีบ้างไม่มีเงินโบนัสไม่มีเงินพิเศษใดอย่างใดเลยค่ะคุณนายครับช่วยขยายความเพราะว่าบางเดือนก็มากบางเดือนก็น้อยในเมื่อเรารับเงินเดือนเขารายเดือนมันต้องมีเว้นแต่ว่าเขาขึ้นเงินเดือนไหมทำไมถึงใช้คำว่าบางเดือนมากบางเดือนน้อยมันอยู่ที่รายละเอียดของงานด้วยบางงานสมมติว่ามีอีเวนต์น้อยต้องถ่ายคอนเทนต์เยอะต้องทำอะไรหลายอย่างสมมติว่าการถ่ายคอนเทนต์มันเหมือนกับเวลา1อีเวนต์ก็ได้ตังค์มากขึ้นครับ2อีเวนต์ก็ได้ขึ้นมันก็เป็นรายละเอียดการทำงานในแต่ละอันที่เขาต้องจ่ายเรานะครับด้วยขอถามนิดนึงค่ะที่มินไปออกงานอย่างที่บอกว่าแต่ละเดือนมันจะไม่เท่ากันมันจะมีการไปออกเหมือนสัมมนาของเขาด้วยอะไรเงี้ยคำพูดที่เขามีการโค้ดกันออกมาก็ค่อนข้างจะเป็นความน่าเชื่อถือให้กับคนที่ไปร่วมลงทุนในมุมของที่มีนะคะอย่างก็กล่าวอ้างอย่างที่วันที่บอกว่าจริงๆมันเป็นสกิลแต่ของที่มีนี้มันเป็นสกิลหรือว่ามันเป็นในส่วนของการที่เรามั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วพูดออกไปค่ะในส่วนของมินเนี่ยแน่นอนว่ามินได้รับการให้ข้อมูลจากบริษัทค่ะในมุมที่เป็นมุมดีหมดเลยณวันนั้นและณวันนั้นมินก็เชื่อจริงๆค่ะว่าบริษัทนี้และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะสามารถช่วยให้คนน่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้แต่พอและมินลองใช้ทั้งหมดค่ะมินลองใช้จริงทั้งหมดทั้งเซรั่มและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บริษัทมีและมินก็ผ่านการกินไม่ใช่แค่ตัวมินนะคะในครอบครัวมินก็รับประทานถ้ามันไม่ดีจริงหรือว่ามินรู้สึกว่ามันมีผลกระทบมินก็ไม่ให้พ่อแม่มินทานแน่นอนค่ะแต่อันเนี้ยมินก็ยังให้ไปด้วยใจที่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งดีถึงให้ไปณวันนั้นเราเชื่อว่ามันดีจริงจนกระทั่งวันนี้ค่ะเราได้ยินเรื่องนี้เราตกใจมากค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข้อมูลหรือสคริปต์ที่เขาให้มาแต่สุดท้ายอ่ะเราพูดด้วยความจริงใจนะคะและในสิ่งที่เราเชื่อว่ามันถูกต้องมินจำไม่หมดหรอกค่ะสคริปต์ที่เขาเขียนให้มาเขามีเป็นคนแบบจำสคริปต์ไม่ค่อยเก่งก็คือพูดไปในสิ่งที่เราเข้าใจและจริงใจและรู้สึกค่ะมินพูดความจริงกับทุกคนจริงๆนะวันนี้ถ้าในเรื่องโปรดักต์บางตัวนะครับน้องมินเขาใช้เขาพูดได้นะแต่ถามว่าถ้าเรื่องคำว่าในสกิปแบบบางอย่างมันก็ต้องพูดถึงบริษัทในมุมที่เราไม่รู้แต่เขาให้บอกว่ามุมดีเช่นบริษัทเรารักคนแล้วมันก็ดูรักคนนะอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าถ้าเรื่องโปรดักต์น้องดีได้ใช้จริงแล้วก็ไม่ได้เกิดอันตรายกับเขาเขาเลยต้องพูดในมุมแต่งั้นถ้าเกิดอันตรายเราจะไม่พูดนะครับอะไรเงี้ยการเสนอเงินให้ของบริษัทนะคะมันมหาศาลไหมมากกว่าจะโน้มน้าวเราได้ในการที่จะแบบมันไม่เยอะค่ะมันไม่ใช่แบบร้อยล้านอย่างที่ใครเขาพูดกันไม่ใช่แบบเยอะๆเป็นสิบล้านหลายสิบล้านเนี้ยไม่ใช่เลยค่ะเป็นเท่ากับค่าตัวพรีเซนเตอร์ปกติทั่วไปเลยค่ะคือในมันมีคลิปออกมานะคะที่มินพูดบนเวทีว่ามินเองไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์เพราะฉะนั้นการที่รับงานตอนนี้คือหลักฐานของไอ้นี่คือเป็นพรีเซนเตอร์หรือเป็นอะไรอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะว่ามินควบสองตำแหน่งน้องตามสัญญาที่มีอยู่นะวันนี้เลยก็คือ1ให้คะแนนอันดับแรกก็คือเป็นพรีเซนเตอร์ในแน่นอนและเป็นผู้ในการฝ่ายสื่อสารองค์กรเนี่ยคือในตำแหน่งของเขาเนี่ยเขาต้องสื่อสารองค์กรคือต้องโปรโมทอะไรต่างๆทั้งสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้วยอันนี้ก็คือที่ว่ามากกว่าพรีเซนเตอร์ครับ
ซึ่งเงินที่ได้รับอะค่ะมันแบ่งออกยังไงคะมันไม่แบ่งเลยค่ะเงินที่ได้รับการันตีโดยกฎหมายได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องยื่นทุกอย่างให้พนักงานสอบสวนว่าได้เท่าค่าตัวพรีเซนเตอร์ที่เราได้รับไม่ได้เป็นหลายร้อยล้านหรือหลายสิบล้านแต่เนื่องจากนะเวลานั้นเราก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่ดีเหมือนว่ามันขายออนไลน์มันช่วยคนเพราะเราไม่ได้ยินข้อมูลเลยว่าเฮ้ยมันมีคนมีปัญหาจนมาวันนี้น้องเพิ่งได้ยินข้อมูลเนี่ยเราการันตีโดยกฎหมายได้เลยว่าเรารับค่าตัวเท่าเลทเท่าพรีเซนเตอร์เลยคือในสัญญาเนี่ยมันมีสองตำแหน่งทำไมถึงได้แค่ทีเดียวเดี๋ยวนะฮะถามคุณทนายหนึ่งรังเกียจไหมครับช่วยอ่านสัญญาหน่อยว่าสัญญามีข้อตกลงไว้ว่าอย่างไรถ้าเกิดบริสุทธิ์ใจครับเราอ่านได้ครับบางข้อแต่บางข้อต้องเราสอบสวนว่าในสัญญาเป็นผู้รับจ้างจริงไหมทนายพูดสัญญานะครับหนึ่งก็คือทำสัญญาในฐานะบริษัทและส่วนตัวของเขานะครับสโคปงานก็คือนะเพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์โปรโมตสินค้าและผลิตภัณฑ์ของผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างก็คือ The Icon ครับแค่นี้แหละครับนะแค่นี้แหละครับสัญญาข้อเดียวนี้นะมันก็ครอบคลุมไปทั้งหมดนะครับหน้าที่ของเขาคือเรื่องของเลขทำไรก็แค่นี้ไรโหเยอะมากครับเพราะว่าหน้าที่อย่างคำว่าประชาสัมพันธ์เนี่ยคืออะไรบ้างเนี่ยมันก็ต้องเป็นรูปแบบที่เห็นกันนะครับรูปแบบที่เห็นกันนะครับหลักฐานเหล่านี้เราจะนำรวบรวมให้กับพนักงานสอบสวนในเร็ววันนี้ครับไปให้ทั้งหมดเลยเราไม่ต้องรอให้พนักงานสอบสวนเรียกด้วยแต่จริงๆก็น่าจะตอบเคลียร์ในเรื่องของเงินเดือนว่าตกลงเงิน PR เท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้แบบขึ้นขึ้นลงลงก็เลยสับสนก็เลยมันเป็นรายละเอียดเป็นรายละเอียดครับเป็นรายละเอียดอยากให้คุณมีช่วยอธิบายให้ชัดเจนนะคุณมีบอกว่าไม่มีส่วนในเรื่องของแผนการขายแต่ว่าในคลิปที่ปรากฏออกมาค่ะคุณมีการพูดบนเวทีในฐานะบอสว่าตัวเองเนี่ยได้รับการติดต่อให้ดูแลเรื่องของธุรกิจเท่าที่มินได้รับเชิญให้ไปที่มินได้รับแจ้งนะคะบริษัทเนี่ยเห็นว่ามินเนี่ยเป็นคนที่สามารถเล่นติ๊กต็อกได้ดีบริษัทก็เชิญมินไปสอนในเรื่องของติ๊กต็อกค่ะซึ่งติ๊กต็อกอ่ะก็มีแค่นั้นมินไม่ได้บอกว่าเอาติ๊กต็อกไปทำอะไรมินบอกว่าวันนี้มินได้รับเชิญมาได้รับเกียรติให้มาสอนในเรื่องแบ่งปันในเรื่องของติ๊กต็อกมินก็แชร์ตรงนั้นนะคะก็คือมินจะพยายามกลั่นกรองว่ามินเล่นติ๊กต็อกยังไงเพราะว่าเรามีพ่อแม่พี่น้องที่เขาค่อนข้างจะมีอายุแล้วไม่เข้าใจโลกออนไลน์เลยไม่เล่นติ๊กต็อกไม่เป็นเลยบางคนได้แง่เขาเราก็แชร์แค่นั้นเลยค่ะแค่นั้นเลยแค่ในส่วนของว่าติ๊กต็อกเล่นยังไงการเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็การทำหน้าที่ PR ด้วยเนี่ยเราได้รับส่วนแบ่งหรือมีข้อตกลงในสัญญาไหมครับว่าจะรับส่วนแบ่งการตลาดเท่าไหร่ในฐานะที่เราทำหน้าที่ PR และพรีเซนเตอร์อย่างที่บอกว่าโดยองค์รวมแล้วเนี่ยโดยองค์รวมแล้วได้เท่าค่าตัวพรีเซนเตอร์ครับได้โดยองค์รวมคือปัจจุบันในค่าตัวมันออกมาแล้วในปีครึ่งนะครับเราก็เซ็นเท่าได้เท่าตัวพรีเซนเตอร์คือ1อ่ะถ้าพูดเป็นตัวเลขไม่ได้เป็นร้อยล้านครับไม่ได้เป็นหลายสิบล้านค่าบริการก็อยู่ขออนุญาตนิดนึงครับมันจะได้เคลียร์ชัดเจนว่าที่บอกว่ารายได้แต่ละเดือนมันไม่เท่ากันมันคือค่าคอมมิชชั่นหรืออะไรกันแน่หรือเปล่าอันนี้ขึ้นไปถึงว่าอธิบายนิดนึงว่าพอดีคนจะงงไม่มีคอมมิชชั่นครับคือแต่ละเดือนเนี่ยการทำงานของคุณมินจะมีมันไม่เท่ากันครับการออกงานเนี่ยนั้นรายได้ก็จะอยู่ตามว่าคุณออกงานมากก็ได้มากบางเดือนวันไหนเดือนไหนออกงานน้อยก็ได้น้อยแต่ว่าหนึ่งเดือนของเขาก็ต้องมีเข้าบริษัทอย่างน้อยหนึ่งวันตามข้อตกลงในสัญญาแค่นั้นเองครับไม่มีคอมมิชชั่นไม่มีคอมมิชชั่นแน่นอนครับก็บอกว่าการที่จะมีเงินเข้ามาหาที่มีในแต่ละเดือนที่เป็นลักษณะเงินเดือนก็จะเป็นลักษณะการจ่ายเป็นจอบต่อเดือนแล้วก็เอามารวมกันเขารวมกันมาครั้งเดียวครับอย่างนั้นถูกไหมคะเราเข้าใจกันถูกไหมว่าสมมติว่าเดือนนึงมีการทำงาน4ครั้งรวมมาทีเดียวครับได้ครับแล้วก็จ่ายเป็นจอบถูกไหมถ้ารวมมาทีเดียวรวมเป็นหนึ่งเดือนถูกต้องครับถูกต้องคือจริงๆแล้วอ่ะเวลาค่าตัวพรีเซนเตอร์เนี่ยเราจะรู้ว่าโดยงานที่เขาให้มาเนี่ยมันได้เท่าค่าตัวพรีเซนเตอร์อยู่แล้วมันมีการแบบเหมือนกับคอมควีแบบ
รามั่นใจว่าโดยสโคปงานของเขาที่มอบให้เราในต่อปีครับโดยขั้นต่ำที่มีในงานมันยังไงก็เกินเท่ากับค่าตัวพรีเซนเตอร์อยู่แล้วแต่ถ้ามีมากขึ้นเราก็ได้เงินมากขึ้นถูกไหมครับสมมติเราออก10อีเวนต์ได้1ล้านสมมติใช่ไหมครับถ้ามันรู้แล้วค่าตัวสมมติค่าตัวเซลล์เรา1ล้านก่อนแต่เขาแทน13อีเวนต์กลายเป็นล้าน3เราก็ได้มากขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมโดยสโคปงานที่มันกำหนดมาต่อปีเนี่ยแผนการลงทุนนะเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้เท่าวิกแบบเท่าเลทพรีเซนเตอร์อยู่แล้วไงครับแต่ถ้าเกิดมันได้ทำงานมากๆขึ้นมันก็จะได้เยอะมากขึ้นถูกไหมครับอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าเงินเดือนได้ไหมแต่ก็ให้เป็นไม่ได้เงินเดือนครับเป็นรายเดือนสรุปมารวมๆกันแต่ว่าเงินเดือนก็รายเดือนละครับคืออย่างนี้ครับขออนุญาตนะครับคือคุณมินไม่ใช่ลูกจ้างครับเป็นผู้รับจ้างครับนะต้องเข้าใจศัพท์นี้นิดนึงเป็นผู้รับจ้างทำงานแต่ละเขาเรียกว่ามันไม่ใช่งานที่ต้องได้เงินเดือนประจำนะของเขาก็คือพรีเซนเตอร์กับสื่อสารองค์กรให้เขาแค่นั้นเองก็คือรับจ้างในฐานะพรีเซนเตอร์และ PR ถูกต้องมั้ยครับใช่ไม่ใช่ลูกจ้างทำหน้าที่ไม่ใช่แน่นอนครับเพราะในสัญญาระบุชัดเจนว่าสัญญาว่าจ้างให้เนี่ยมันมีว่าจ้างอย่างเดียวเลยครับไม่ใช่สัญญาจ้างงานนะครับอันนี้เขาไม่อยู่ในข่ายของกฎหมายประกันสังคมเลยไม่มีครับไม่มีแล้วสัญญาที่คุณทนายถือเนี่ยหัวจั่วเขียนว่าสัญญาอะไรครับอ่านให้ฟังได้เลยครับสัญญาจ้างให้บริการจัดการและเป็นผู้บริหารจัดการฝ่ายสื่อสารตลาดออนไลน์ความหมายคือสื่อสารองค์กรนั่นแหละครับมีบัตรพนักงานไหมฮะไม่มีแน่นอนครับเพราะไม่ใช่เป็นพนักงานทำเริ่มเมื่อไหร่ครับอะไรนะครับสัญญาเริ่มเมื่อวันที่1มีนาคม2566ครับลงนามกี่คนฮะลงนามก็ทางฝ่ายของคุณมินนะแล้วก็ฝ่ายของผู้ว่าจ้างก็แค่นั้นแหละครับ2 ชื่อครับสองชื่อเอาแล้วมีเดี๋ยวนะของนิกอะไรหมู่ใครคุณพ่อคือใครคุณรู้จักเอาคุณพ่อของเราเพราะว่าเนื่องจากบริษัทของเขาเนี่ยมีกรรมการ2คนแล้วทำไมไม่ให้คุณเอสช่วยลงนามด้วยครับคุณเอสไม่ได้เป็นเงินไม่ได้เป็นรอบการบริษัทไม่เวลาเซ็นสัญญาครับเป็นพยานอะไรอย่างเงี้ยเขาพยานเขาจะมีสำเร็จรูปขอแจ้งนิดนึงครับผมคือเนื่องจากมีรับแนะนำบริษัทส่วนใหญ่ทุกงานเนี่ยมินก็จะต้องมีกรรมการเพราะว่ารับแนะนำบริษัทไม่ได้รับแนะนำบุคคลเอเจนต์ต้องเป็นอย่างแล้วก็เขาใช้กรรมการเซ็นเอเจนต์ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทของคุณมินก็เป็นผู้จัดการนะครับอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ต้องลงนามเพราะว่ารับในนามบริษัทตกลงสัญญาระหว่างบริษัทกับบริษัทใช่ครับระหว่างบุคคลกับบุคคลนะบริษัทครับบริษัทของคุณชื่ออะไรนะบริษัทของมินชื่อ MB Media จำกัดค่ะเงินก็เงินเท่าบริษัทถูกต้องไหมฮะใช่สัญญาที่สุดแล้วเนี่ยสัญญา1มีนา1ปีก็คือ1มีนาปีถัดไปคือปี67นะแต่ว่าในข้อตกลงสัญญาถ้าไม่มีการบอกเลิกกันก็เท่ากับทำต่อไปอีก1ปีครับตอนนี้ก็คือทำต่อมาเดี๋ยวเรื่องสัญญาเดี๋ยวคุณมีนจะอธิบายว่าวันเนี้ยเรื่องสัญญาจะทำอย่างไรนะครับเมื่อเกิดปัญหาแล้วเชิญครับค่ะวันนี้เมื่อเกิดเหตุขึ้นนะคะมีนก็เสียใจเป็นอย่างมากแล้วก็อยากจะแสดงความจริงใจกับผู้เสียหายค่ะในการยุติสัญญากับบริษัทดีไอคอนที่มีต่อกันทั้งหมดเลยนะวันนี้แม้จะยังไม่มีการตรวจสอบว่าถูกหรือผิดนะคะแต่มินก็แน่นอนว่ามินต้องเลือกข้างประชาชนที่มินมีวันนี้ได้ก็ยังไงต่อให้ยังไม่ตรวจสอบมินก็ยังต้องเลือกความยุติธรรมและความถูกต้องค่ะและมินก็ไม่หนีไปไหนหลังจากนี้มินก็จะรวบรวมพยานและหลักฐานนะคะในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะมินก็จะเอาเอกสารเนี้ยทั้งหมดเนี้ยหรือทุกอย่างที่มินหารวบรวมได้เนี้ยในการเข้าไปสู่พนักงานสอบสวนค่ะโทษนะครับและทุกคนถามคุณมีนิดนึงตอนแรกเริ่มมีการสืบสวนสอบสวนของตำรวจแล้วเนี้ยแล้วมีการเริ่มเข้าค้นบริษัทดังกล่าวเนี้ยแต่นะถึงแม้วันนี้เรายุติแล้วที่ผ่านมาสมมติเส้นเงินหรืออะไรต่างๆเนี้ยไปโยงเราแล้วเราถูกฟีสเงินเนี้ยทำไงยินดีให้ความร่วมมือเลยค่ะเพราะมินพร้อมที่จะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วค่ะคือวันนี้อยากให้รีบตรวจสอบด้วยซ้ำนะว่าตัวมินเองพอได้ยินเรื่องก็อยากรู้ความจริงทั้งหมดเหมือนกันเหมือนกับทุกๆคนค่ะมินมีคุณพ่อบ้างยังแต่เกิดเรื่องตั้งแต่เกิดเรื่องมินไม่นิ่งนอนใจนะคะตั้งแต่เกิดเรื่องมินก็ได้มีการคุยกับคุณพ่อว่าคุณพ่อจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรก่อนที่มันจะบานปลายไปมากกว่านี้มินติดต่อไปเป็นเวลาทั้งหมด 3-4 วันค่ะวันแรกก็ยังไม่ออกทำไมวันที่2ก็ยังไม่ออกวันที่3ก็
ยังไม่ออกค่ะก็ในเมื่อบริษัทเลือกที่จะเงียบนะคะแล้วทุกอย่างก็ถาโถมมาที่มินเนาะตอนนี้มินเองก็ต้องเลือกที่จะออกมาแถลงข่าวค่ะแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะเราสงสัยไหมว่าทำไมบริษัทถึงเงียบทั้งที่เราก็ถือว่าเป็นผู้บริหารเหมือนกันมินไม่รู้ว่าบริษัทเตรียมการอะไรไว้นะคะแต่ว่าเห็นที่เขาพูดแมสเสจมาเนี่ยก็คงเป็นตามนั้นในส่วนของเขานะคะตอนนี้มินพูดได้ในส่วนของมินนะพี่มินคะถามนิดนึงก่อนหน้านี้มันมีการออกมาทีเหมือนเป็นเพจในเรื่องของการตำแหน่งในแต่ละบริษัทที่มีคำว่า CEO มันเลยทำให้ทุกคนเข้าใจว่าพี่มินเนี่ยเป็นผู้บริหารอันนี้เขาได้มีการแจ้งก่อนไหมคะว่าเขาจะหยุดใส่ตำแหน่งของพี่มินเป็นคำว่า CEO หน้าก่อนที่จะไปตำแหน่งที่มินได้รับเนี่ยคือถ้าเป็น RIT นะคะคือผู้บริหารจัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดออนไลน์ซึ่งในนั้นมันเขียนว่า CCO ถูกไหมคะถ้าแปลภาษาอังกฤษก็ชื่ออะไรนะ Communication Officer ใช่ไหมคะซึ่งอันนี้มินไม่รู้ท่านอื่นนะคะแต่ตัวมินเองเนี่ยตามตำแหน่งและสัญญาตรงกันก็คือแปลเป็นภาษาอังกฤษและไทยตรงตัว CCO ค่ะหมายถึงว่าได้รับรู้ทราบค่ะเพราะว่าเขาก็ขอมินว่าเขาจะขึ้นตำแหน่งนี้นะเพื่อเป็นการให้เกียรติใช่เหมือนกับว่าในองค์กรน่ะเขาก็จะเรียกพวกมินว่าบอสเพื่อเป็นการให้เกียรติเหมือนกันค่ะต่อให้ตำแหน่งนี้จะคืออะไรก็ตามแต่ว่าวันนี้เราเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเขาก็เรียกมินกันแบบนั้นนั่นคือคำระบุคือคำว่าบอสเนี่ยเป็นชื่อตำแหน่งที่เขาใช้ให้เกียรติเรียกเราแต่มันไม่ได้แปลว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้ค่ะมันเป็นคำที่เขาใช้เรียกเรากันเองแล้วพอเรียกไปนานๆเนี่ยเราก็ถูกเรียกแบบนั้นนะคะตัวพี่มินทำงาน PR พี่มินได้ศึกษาฟังฟีดแบ็กจากลูกค้าของเราบ้างไหมคะว่าเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือว่าฟังแค่แม่ขายตัวใหญ่ๆเขาตั้งแต่ที่มินอยู่บริษัทมานะคะมินเองก็มีโซเชียลเนาะทั้งสื่ออินสตาแกรมติ๊กต็อกมินไม่เคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้เลยค่ะก่อนหน้านี้บริษัทก็มี อย่างที่มินแจ้งเนาะว่ามีการจัดตั้งบริษัทถูกต้องมีดีลเลอร์ก่อนหน้ามินมาหลายคนเปิดมา6ปีแล้วมินเพิ่งเข้ามาได้ปีกว่าเองแล้วก็มีรางวัลจากสคบคือมินตรวจสอบทุกอย่างเป็นอย่างดีแล้วแล้วก็ตั้งแต่ร่วมงานมาปีกว่าค่ะไม่เคยมีเรื่องราวว่ามีคนเอาของไปแล้วขายไม่ออกแล้วเกิดความเสียหายขึ้นถ้ามินได้ยินแม้แต่คนเดียวนะคะถ้ามินได้ยินแม้แต่คนเดียวอ่ะมินจะไม่มีวันร่วมงานกับบริษัทติไอคอนกรุ๊ปตั้งแต่แรกค่ะเพราะว่าวันนี้มินทำงานอยู่วงการมาเกือบ20ปีอ่ะมินมีมาตรฐานการรับงานของตัวเองและมินก็เชื่อว่ามินตั้งใจที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับประชาชนที่เอ็นดูมินและรักมินและฐานแฟนคลับของมินในวันนี้ค่ะพี่ลองคิดดูนะคะวันนี้มินมีธุรกิจที่บ้านเปิดมา30กว่าปีด้วยความสุจริตชนมีธุรกิจอสังหาตัวเองเป็นถึงศิลปินดาราระดับประเทศมีแฟนคลับมากมายตอนนี้ละครก็ยังออนแอร์อยู่มินจะเอาชื่อเสียงตัวเองอะมาแลกกับเงินเท่านี้ไหมคะถ้าลองคิดกันดีๆคือมินมีทางเลือกนะคะคือถ้าเป็นรู้มาก่อนอะมินจะทำไหมอะถ้าลองเป็นคุณลองมาอยู่ในจุดที่มินยืนแต่วันนี้มินโทษตัวเองนะคะที่วันนี้ตัวมินต้องให้จะตรวจสอบมาอย่างรอบคอบที่สุดแล้วในฐานะปุถุชนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แต่วันนี้มินก็ยังรู้สึกผิดกับผู้เสียหายมากว่าในฐานะดาราที่มีผลในการตัดสินใจของประชาชนทุกคนมินยังตรวจสอบได้ไม่ดีพอและทำให้เกิดความเสียหายนั่นเป็นเหตุผลที่วันนี้มินจึงขอยุติสัญญากับบริษัทดีไอคอนค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับประชาชนไปในวงกว้างกว่านี้ค่ะยื่นจำเลยหยดแล้วต้องตกลงค่าปรับหรือต้องชดใช้อะไรให้ดีไอคอนนั้นหรือจบก็คือจบเลยในสัญญาตกลงกันไว้ยังไงคือในสัญญาเนี่ยระบุชัดว่าถ้าฝ่ายใดผิดสัญญาจะมีค่าปรับ500,000 บาททีนี้เท่าที่ดูตรงนี้ตอนนี้นะครับก็คือว่าทางบริษัทดีไอคอนเนี่ยในการบริหารจัดการเนี่ยมันยังไม่เป็นที่ทำให้เกิดความผลกระทบต่ออาชีพของเราของคุณมินเราขาดธรรมาภิบาลเราจึงขอยกเลิกสัญญาซึ่งจะทำขั้นตอนต่อไปก็คือแจ้งเป็นหนังสือตามขั้นตอนของที่ระบุในสัญญาครับแปลว่าหนังสือยกเลิกยังไม่ได้ส่งไปที่บริษัทไหมยังครับคุณทนายจะแจ้งยกเลิกสัญญาด้วยเหตุผลอะไรอะคะ
ก็คือว่าบริษัทนี้การบริหารจัดการหรือว่าการเขาเรียกว่าธรรมาภิบาลเนี่ยเกิดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งกระทบต่อชื่อเสียงเราจึงขอเลิกสัญญาครับสัญญาฉบับแรกนี่ทำวันที่เท่าไหร่ครับทั้งหมดสัญญาทำเมื่อวันที่1มีนาปี66ครับ1มีนาโอ้ตอนนี้มันตุลาแล้วเนี่ยมันปีต่อปีแสดงว่าช่วงระหว่างพ้น1มีนาคม67เนี่ยช่วงนี้ไม่มีสัญญาเลยเหรอฮะไม่ได้บอกเลิกสัญญาสัญญาจะมีผลต่อเนื่องไปอีก1ปีตามข้อกำหนดครับในสัญญานี้มีใช่ครับระบุไว้ชัดเจนครับคุณนินครับวันนี้โดนมีผู้เสียหายไปแจ้งความอีกโดยกล่าวหาว่าคุณนินเนี่ยนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ประชาชนเชื่อได้รับความเสียหายตัวนี้ในการทำคอนเทนต์ออกมาเผยแพร่ในฐานะ PR และพรีเซนเตอร์เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่คุณมีสร้างเองหรือเป็นทางบริษัทป้อนให้อีกทีได้ไหมข้าวยาวของขอทายทีได้ไหมคะได้ค่ะในวันนี้มีทางทนายเขาแจ้งความในเรื่องของพรบ.คอมในการที่เอาข้อมูลสู่เทสแล้วก็บุกคอมพิวเตอร์เขาก็เลยถามว่าคอนเทนต์ที่มีเสนอทำต่อไปเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นที่ทำบริษัทเขาเป็นคนคิดให้เราเป็นคนคิดเองเป็นสคริปต์ไม่เป็นไอตัวของคอนเทนต์ที่ทำบริษัทตัดอะค่ะบริษัทส่วนใหญ่ก็จะตัดเอาคลิปเดิมๆมาวนอยู่แล้วจากเวทีที่ไปพูดบ้างนะคะหรือบางอันที่อยากให้เราเข้าไปช่วยโปรโมททั้งสินค้าและองค์กรเนี่ยเขาก็จะมีคอนเทนต์แจ้งมินมาว่าอันนี้มินช่วยถ่ายโปรโมทตอนให้หน่อยนะไม่แต่คือที่สงสัยว่าคือไอ้คอนเทนต์ที่เขาให้เราทำอ่ะเขามีบทมาให้มินหรือเปล่าหรือมีพูดด้วยตัวของมินเองหรือมีเป็นคนสร้างคอนเทนต์เองเขามีสคริปต์ให้อ่ะโอเคแล้วคือของอย่างบางคอนเทนต์ที่มันแสดงออกถึงความสนิทสนมกันอะไรแบบนี้ค่ะอย่างเช่นช่วงเทศกาลหรือว่าวันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้คือเราคิดเองหรือว่ามันเป็นคอนเทนต์บริษัทคะถ้าอย่างวันเกิดเนี่ยมินไปเองค่ะด้วยความเคารพเนาะตอนนั้นมินก็ไม่ได้รู้สึกว่าพี่พอเป็นพิษเป็นภัยหรือไปทำร้ายใครถ้าวันนี้มินรู้ว่าคุณพอสร้างความเสียหายให้กับประชาชนเนี่ยตัวมินเองก็ไม่เข้าไปแน่นอนค่ะแล้วรวมถึงไม่มีการร่วมงานตั้งแต่แรกแน่นอนค่ะอันนั้นเป็นการที่เหมือนกับมินให้เกียรติผู้ร่วมงานกับบินมั้งคะเพราะถ้าวันนี้เราร่วมงานกันแล้ววันเกิดเราไม่สนใจกันเนี่ยมันก็จะน่าเกลียดอยู่นะคะจะเป็นแรงใจเขามากนะเพราะว่ามินดึงขนาดดึงแฟนเราเข้ามาร่วมด้วยคือวันนี้บางครั้งคุณเควินเขาก็ไปกับมินด้วยนะคะมันเลือกสถานการณ์ไม่ได้บางวันมินก็มาขับรถไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลามินจะไปไหนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคุณเควินก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจะมีขอนิดนึงครับคุณมินนอกจากโอเคพยายามติดต่อบอสพอแล้วมีการติดต่อบอสคนอื่นๆด้วยไหมครับที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ไม่มีเลยค่ะคุณขอนิดอีกนิดนึงครับว่าก่อนหน้านี้ที่มันมีคลิปที่เหมือนกับว่าทำกับบอสหมอท่านหนึ่งสรุปแล้วเนี่ยคุณมินทราบไหมเขาเป็นหมอหรือไม่ได้เป็นหมอมินไม่ทราบรายละเอียดตรงนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าตรงนั้นอ่ะมินได้รับแจ้งมาว่าให้ไปทำคลิปร่วมกับคุณหมอเองใช่ไหมได้ไปทำคลิปร่วมกันซึ่งในคลิปก็ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรรุนแรงเป็นออกแนวตลกด้วยซ้ำคุณมินครับในจ็อบแต่ละเดือนเนี่ยแล้วในฐานะที่เป็นเอเจนต์แล้วเป็น PR ก่อนด้วยตัวเนี้ยมันมีลิมิตไหมครับว่าจะต้องทำคอนเทนต์เดือนละกี่ชิ้นแล้วก็ส่วนเพิ่มมีค่าจ้างเพิ่มขึ้นยังไงก็ในสัญญามันไม่ได้มีกำหนดอะไรเลยนะคะก็คือตามที่บริษัทอยากจะจ้างให้เราทำกี่อันก็ได้ไม่มีลิมิตว่าตามลิมิตเลยค่ะก็คือแบบแล้วแต่ตกลงกันมีว่างก็ไปมีว่างถ่ายละครมีก็ไม่ไปแต่มาทำก็ให้เงินพอมันจะมีที่ไปรอบที่ไปรอบหนึ่งนะครับที่มีคนถึงแล้วจำนวนสินค้าที่แบบเปิดมาปุ๊บขายได้ปั๊บเป็นหลายขวดเลยนะตรงนั้นเนี่ยแล้วมันก็สร้างผลหลังจากนั้นมันมีผลกระทบที่มีข่าวตอนนี้บอกว่าสินค้าระบายขายไม่ออกแต่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้พอซื้อไปจำนวนมากๆแล้วจะมีข่าวไหมครับมีไม่ได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีไปออกรายการต่างๆเนาะมันมีตัวเลขที่บริษัทนับถอยหลังให้ดูเลยนะคะว่าตอนนี้ยอดขายของตัวที่มีเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยไปกี่ชิ้นแล้วแล้วก็นับถอยหลังว่าจะแตะกี่ล้านเมื่อไหร่แล้ววันนั้นอ่ะขนาดก่อนหน้าเนี้ยที่ไปออกรายการอ่ะเมื่อยอดยังไม่ถึง1ล้านอ่ะทางทีมงานที่ดูแลมินจากบริษัทที่ป้อนข้อมูลนี้นะคะยังแจ้งเลยว่ายังพูดล้านไม่ได้นะเพราะว่ายอดขายยังไม่ถึงล้าน
ตัวเมนก็รู้สึกว่าอ๋อเออเราก็ดีใจไปด้วยที่ยอดขายขายได้เยอะแต่ว่าถ้ายังพูดไม่ได้ก็ไม่พูดค่ะแล้วพอวันที่ในงานทางทีมงานก็แจ้งเลยว่ายอดขายแตกแล้วนะบางคนค่ะก็คือในการออกอีเวนต์แต่ละครั้งของคุณมีเนี่ยจะมีทีมงานของบริษัทมาดูแลในเรื่องคอนเทนต์ด้วยทุกครั้งใช่ไหมใช่ค่ะทีมงานจะต้องมีบรีฟว่าวันนี้เมนจะต้องทำอะไรก็ว่าแล้วไม่รู้สึกผิดที่ใส่ตอนที่สินค้าที่วางออกมาแล้วก็ขายได้ตรงไปมากชุดเป็นล้านใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะคะแต่มินก็รู้สึกว่าตัวมินใช้แล้วมินรู้สึกว่ามันดีแล้วมินก็รู้สึกว่าถ้าคนอื่นใช้อ่ะมันก็ดีในเมื่อเราใช้แล้วเราดีเราก็อยากจะแนะนำคนอื่นแต่พอมันเกิดเหตุแบบเนี้ยเราก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะณวันนั้นเราเชื่อจริงๆว่าสินค้าดีแล้วขายดีเพราะไปไหนก็มีแต่คนพูดดีแต่พอวันนี้เป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไปต่อค่ะเมื่อวันนี้เป็นแบบนี้ครับสร้างแรงจูงใจหรือว่าสร้างแรงใจให้มาร่วมงานกับดูสินค้าต่างๆเนี่ยวันนี้มินย้อนดูกลับมามินรู้สึกว่าอย่างไรมินย้อนดูกับคลิปแล้วมินก็รู้สึกเสียใจค่ะที่มันทำให้เกิดความเข้าใจผิดเนาะแล้วก็มีผู้เสียหายเกิดขึ้นอันนี้มินเสียใจแล้วก็โทษตัวเองค่ะคือมินรู้สึกว่าต่อให้เธอตรวจสอบรอบข้อแค่ไหนแล้วแต่มินก็ยังไม่รอบข้อมากพอไปถึงการขายหรือว่าการทำงานในเชิงลึกมากกว่านี้เมื่อวันนี้เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยตลอดระยะเวลาที่เรารับเงินค่าพรีเซนเตอร์หรือค่า PR มาทั้งหมดเนี่ยเราจะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยคืนบริษัทหรือเอาเงินไปช่วยเหลือเหยื่อขอโทษนะผู้เสียหายอะไรบ้างมั้ยฮะที่รับจากบริษัทอันนี้มันอยากให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก่อนได้ไหมคะเพราะว่ากฎหมายมันยังต้องตรวจสอบที่มาของเงินคนเปิดได้ไหมครับว่ารายได้ที่คุณได้ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่อย่างคุณบอยเขาประกาศที่จะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยคืนกับทางบริษัทคุณมีโอกาสที่จะคืนกับทางบริษัทไหมครับคือคุณมินรับจ้างทำงานเขาก็ต้องมีรายได้จากค่าจ้างซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทางบริษัท The Icon กระทำผิดกฎหมายแล้วระบุว่าเป็นการช่อโกงประชาชนแล้วเงินมันมาถึงคุณมินอันนี้คุณมินโอเคแล้วที่จะให้จัดการตามกฎหมายพร้อมที่จะนำพยานหลักฐานไปให้พนักงานสอบสวนวันสองวันนี้นะครับกำลังรวบรวมให้ครบถ้วนนะเร็วๆนี้เองนะเดี๋ยวจะไปให้พนักงานสอบสวนนอกจากยกเลิกสัญญาแล้วเนี่ยจะมีการดำเนินคดีกับทางบริษัทเรื่องราวค่าเสียหายต่อตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าถ้าคุณมินเขาเสียหายแค่ไหนจากเรื่องของการเป็นผู้รับจ้างบริษัทนี้เนี่ยอาจจะต้องดำเนินการทางกฎหมายที่กำลังอยู่ระหว่างการประชุมกันอยู่ครับแสดงว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาติดต่อบอสไม่ได้ใช่ไหมครับติดต่อได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้มีการออกมาแถลงข่าวแต่อย่างใดจึงทำให้เรื่องมาถึงตัวมินเองเต็มๆเลยค่ะคือวันนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วถ้ามินรู้ว่ามินก็ไม่รับงานนี้หรอกค่ะแต่วันนี้ตัวมินเองก็ได้รับความเดือดร้อนเต็มๆมาทั้งในส่วนของชื่อเสียงแล้วก็งานที่ทำแล้วก็ตอนนี้มีละครออกด้วยนะคะแล้วก็ชื่อเสียงธุรกิจที่บ้านมินที่เปิดมา30กว่าปีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หมู่บ้านจัดสรรคือมินได้รับผลกระทบรุนแรงมากตอนนี้แล้วก็มันวัดไม่ได้เลยค่ะว่ามันเสียหายเท่าไหร่ขอโทษนะครับจะรังเกียจไหมจะเปิดเผยการคุยกับเขาพี่เป็นแบบนี้จริงไหมอะไรครับเปิดเผยว่าคุยอะไรกับบอสบ้างได้ไหมฮะทั้งที่ไม่มีใครติดต่อบอสได้ตอนนี้แต่คุณมีติดต่อได้สนทนาว่าไงบ้างเปิดเผยได้ไหมครับคือมีสนทนากับเขาว่าเห็นคลิปหรือยังเห็นแล้วจะจัดการอย่างไรเพราะว่าตอนนี้มีเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยแล้วพี่จะจัดการยังไงวันแรกก็มีการแจ้งมินค่ะว่าจะมีการทำคลิปวิดีโอออกมาและตอบสื่อให้เร็วที่สุดณวันนั้นอะเรื่องมันยังไม่ได้มาถึงไม่มีชื่อมินด้วยซ้ำตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นมินก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามีรูปตัวเองค่ะแล้ววันที่สองมินก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็แจ้งมินว่าจะมีการไลฟ์สดค่ะไลฟ์สดเพื่อโต้ตอบต่อแล้ววันที่สามมินก็ติดต่อแล้วก็บอกว่าจะมีการแถลงข่าวค่ะมินรออยู่ทั้งหมด 3-4 วันนะคะบริษัทก็ไม่ได้มีการออกมาแถลงข่าวหรือให้ความชัดเจนกับประชาชนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นตัวมินเองก็ต้องออกมาเองนะคะเพื่อทั้งที่เรื่องเป็นเรื่องโดยตรงของบริษัทเนาะแต่วันนี้มินก็ต้องออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองค่ะแล้วก็อยากจะขอโทษประชาชนจริงๆค่ะที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เสียหายแบบนี้มินก็แล้วหลังจากนั้นเนี่ยได้มีการสอบถามมันเลยเมื่อเขาไม่ได้ทำตามสัญญาหรือคำพูดที่กับเราไว้ได้คุยกับบอสไหมว่าทำไมไม่ทำตามสัญญาพี่รับปากหนู1 2 3 4 5แต่ทำไมไม่มีเขาก็พูดสั้นๆแค่ว่ามินออกไปตอบได้เลยรู้สึกยังไงคำนี้
ทั้งที่เราให้ใจกับเขาแต่เขาตอบสั้นมากว่ามีเราไปตอบได้เลยเขาก็มีเหตุผลของเขาแต่ว่าวันนี้ทุกอย่างมันช้าไปหมดจนทำให้เกิดความเสียหายแบบประมุขทางไหนทำไรเดี๋ยวนะวันนี้มิ้งก็เลยอยากจะออกมาพูดด้วยตัวเองค่ะแล้วก็ขอถึงติดสัญญากับบริษัทไม่ว่าจะมีการตรวจสอบว่าถูกหรือผิดณวันนี้แต่วันนี้มิ้งเห็นแล้วว่าบริษัทไม่ได้ออกมาปกป้องแล้วณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยเมื่อเรารู้ถึงขนาดนี้อยากจะบอกอะไรกับบอสของคุณบ้างที่ทำให้เราต้องร้องไห้ขนาดนี้ยังคงไม่โทษใครนะคะคือมันก็สิ่งเดียวที่วันนี้มีเสียใจคือมีเสียใจที่ประชาชนเดือดร้อนมีโทษตัวเองว่าทำไมปล่อยให้มีผู้เสียหายขนาดนี้ถึงแม้มินจะรอบพ่อแค่ไหนก็ตามแต่มันก็ยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นมามินก็อยากจะขอโทษประชาชนด้วยความจริงใจเลยว่ามินเสียใจจริงๆค่ะแล้วมินก็จะยืนเคียงข้างประชาชนได้ในที่ว่าหลังจากนี้มินไม่หนีไปไหนวันนี้มินอยากที่จะยืนเคียงข้างเขาแล้วก็ช่วยทุกสิ่งที่มินสามารถช่วยได้ค่ะง่ายความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่พนักงานรวบรวมพยานหลักฐานในการที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เร็วที่สุดค่ะแล้วอยากจะฝากบอกอะไรถึงบอสในเรื่องของบอสคนเดียวนะไม่เอาประชาชนไม่ต้องมีอะไรทุกคนค่ะมีกังวลไปถึงสถานการณ์ที่คาดคิดไม่ถึงนะครับหรือว่าจินตนาการจะแข่งกันจบเรื่องนี้มาดับแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องกลับไปยังไงเรื่องอะไรบ้างเรื่องงานที่เป็นบทใหญ่เสียเหมือนมีเงินทองคดีความจินตนาการถ้าจุดนั้นแม้ถ้าเอาเร็วร้ายที่สุดสำหรับมึงคือไม่ว่าเรื่องจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้มินก็ไม่ได้จะหนีหรือไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเพราะมินต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของตัวเองในทุกๆขั้นตอนค่ะมินยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เร็วที่สุดวันนี้มินต้องการรวบรวมพยานหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานทุกภาคส่วนที่ต้องการมันไม่ต้องมาเรียกอะไรนะมินจะเดินเข้าไปเองค่ะครับแล้ววันนี้เนี่ยจากข่าวที่เกิดขึ้นมีผลกระทบด้านข้อมูลจากว่าจะค่ะก็แน่นอนว่าต้องมีค่ะเพราะว่าความเสียหายของมินวันนี้มินเป็นถึงนางเอกระดับประเทศนะคะมินมีงานยังมีงานอยู่เยอะมากตอนนี้ละครก็ออนแอร์อยู่เนาะแล้วก็จริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่งานเยอะเลยแล้วก็มีงานว่าจ้างพรีเซนต์สินค้าต่างๆเนาะในทั้งในออนไลน์แล้วก็ในงานพรีเซนเตอร์อื่นๆค่ะมินไม่ได้มีพรีเซนเตอร์แค่ตัวนี้ตัวเดียวแต่ยังมีตัวอื่นที่เขาก็เดินไปกับมินเหมือนกันวันนี้มินต้องออกมาแสดงจุดยืนและความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนค่ะแต่ยังไม่มีตัวไหนที่รับผลงานของมินยังไม่มีตัวไหนที่รับผิดชอบค่ะเพราะว่าทุกคนก็ยังไม่ได้ตัดสินมินลูกค้ามินหลายคนก็รอฟังความจริงจากปากมินเหมือนกันสิ่งที่อยากบอกกับประชาชนมากที่สุดในวันนี้มีมาตั้งโต๊ะแถลงอยากยืนยันในความรู้สึกของเรายังไงบ้างเพื่อจะได้เป็นการยืนยันกับทั้งประชาชนที่เสียหายแล้วคนที่ฟังข่าวหรือแม้กระทั่งคนตั้งคำถามว่าเราคือผู้เสียหายหรือเปล่าอยากพูดอะไรกับคนเหล่านั้นบ้างคะในวันนี้คือวันนี้มินอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะว่าวันนี้ตัวมินเองไม่ชอบข้อมูลจริงๆวันนี้ถ้ามินทราบว่ามีคนเดือดร้อนแม้แต่คนเดียวที่เป็นประชาชนเนี่ยแล้วกับบริษัทเนี้ยมินจะไม่มีวันได้ร่วมงานกับบริษัทนี้ตั้งแต่แรกแน่นอนค่ะนี่เป็นยังขาที่มีข่าวหรือว่ามีผู้เสียหายเสียชีวิตนะคะเราเคยทราบข่าวนี้มาก่อนบ้างไหมคะมินไม่เคยได้ยินข่าวนี้มาก่อนเลยค่ะแล้วก็อยากให้มีการตรวจสอบด้วยเพราะตัวมินเองก็รู้สึกไม่สบายใจถ้ามันมีเรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นจริงตามที่กล่าวอ้างนะคะมินก็จะรู้สึกแย่มากๆเลยค่ะมินได้คุยกับพี่แซมกับการถาวรแล้วไหมคะเพราะว่าได้มีการคุยกับทั้งพี่แซมและพี่กาวตั้งแต่วันแรกเลยค่ะว่าเห็นเขาเนี่ยทุกท่านก็ต่างคนต่างพี่แซมทำงานถือสปอร์ตอยู่บ้างแล้วก็พี่กาวก็มีงานของตัวเองนะคะแล้วก็มีการคุยกันว่าจะเอายังไงแต่ก็ไม่ได้มีอัปเดตอะไรค่ะมีแค่การแบบถามว่าจะเอายังไงกันมากกว่าแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีใครตอบ
อกจากพี่แซมที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไปแล้วบางคนหรือภาพที่มีความจากการประกาศเมื่อวานโน้ตเขามีการประกาศว่าทางดาราทุกคนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นหุ้นส่วนของตัวแบรนด์อยากสอบถามว่าอันนี้เขาเป็นคนที่ออกมาแถลงเองหรือว่ามีการกดดันจากพวกเหล่าดาราหรือพวกที่ไปเซ็นสัญญาของเขาเพื่อต้องการให้ออกมาแถลงมีไม่ทราบนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีการโพสต์ไม่ได้มีการติดต่อแต่ว่าตัวเองเนี่ยแจ้งว่าต้องมีการแถลงข่าวเรื่องแบบแรกแล้วค่ะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องโดยตรงกับบริษัทมันไม่ใช่ขอบเขตหน้าที่อะไรที่มีรับทราบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเลยมีไม่เคยมีทีมีไม่เคยมีดาวไลน์มีไม่เคยมีสิทธิ์ที่จะชวนใครด้วยซ้ำมีต้องวางตัวเป็นกลางตลอดเวลาที่อยู่ในบริษัทค่ะไม่มีสิทธิ์เข้าข้างบอสคุณใดคนหนึ่งหรือไปใดฝ่ายหนึ่งเลยมีต้องวางตัวเป็นกลางให้มากที่สุดเห็นว่าพี่มินเข้าไปชี้แจงกับทางเวียดนามแล้วนะคะจะเข้าไปประมาณวันไหนแล้วจะมีการเตรียมเอกสารคือตอนนี้เอกสารที่เราเตรียมไว้นี่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วล่ะนะก็อาจจะเป็นอาทิตย์หน้านี่แหละครับเพราะเสาร์ที่นี่เป็นวันหยุดก็คงไม่สะดวกนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจันทร์อังคารเนี่ยนะครับได้เห็นไปแน่นอนนะครับแล้วก็ทางคุณมินก็พร้อมที่จะไปนะแล้วก็อาทิตย์ถัดไปนู้นเขาก็ต้องเดินทางไปต่างประเทศอันนี้ก็เราต้องให้เสร็จก่อนที่เขาจะเดินทางทุกอย่างให้พนักงานสอบสวนได้รับทราบข้อที่จริงทั้งหมดนะครับจากคุณมินครับเรื่องนี้ส่งผลกระทบกับมินยังไงบ้างในแง่ของการรับงานในอนาคตเรื่องนี้ส่งผลกระทบกับมินโดยตรงค่ะแล้วก็มินก็พยายามตรวจสอบการรับงานอย่างรอบคอบซึ่งก็เป็นมาตรฐานที่ทำมาเกือบ20ปีนะคะแล้วก็ยังไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลยค่ะไม่เคยมีปัญหามีทีมที่สกรีนมีผู้จัดการไปเจอก่อนครั้งแรกแล้วค่อยมีมินณวันนี้เราก็รู้สึกว่าเป็นบทเรียนค่ะเป็นบทเรียนให้เราได้รู้ว่าเราเป็นคนของประชาชนค่ะแล้วเราจะทำอะไรอ่ะมันมีผลกับประชาชนโดยตรงตัวมินเองได้รับผลกระทบแน่นอนค่ะเต็มๆในทุกๆเรื่องแต่วันนี้มินอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นในการรับงานต่อไปค่ะแล้วก็รวมถึงการสกรีนคำพูดแม้จะมีคนเอามาให้ดูเนาะเราอาจจะต้องไม่รู้นะคะว่าต้องสกรีนเชิงลึกยังไงเพราะเราก็สกรีนทุกคำแล้วไม่มีการโอเวอร์เคลมไม่มีการพูดอะไรเกินจริงนี่คือสิ่งที่มินยึดมั่นมาตลอดบางครั้งเขาให้พูดมินก็ไม่มีพูดนะคะมินก็คือมันไม่ได้จริงมินต้องให้เกียรติผู้บริโภคและพูดความจริงทั้งหมดจะไม่มีการพูดว่าแบบเวอร์เกินจริงอ่ะทำแล้วจมูกโด่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีค่ะถ้าตอนนี้เนี่ยในเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเราตอนนี้มันมีกระแสข่าวว่าภายใน48ชั่วโมงจะออกหมายจับบอสและดาราผู้เกี่ยวข้องกังวลใจไหมว่าจะโดนหมายจับด้วยหรือเปล่าจริงๆมินก็ยังไม่ได้เห็นข่าวที่เกิดขึ้นนะคะเพราะวันนี้ก็เตรียมที่จะออกมาแถลงข่าวแต่ว่ามินยินดีเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่ามินเองก็ต้องการยืนยันความบริสุทธิ์ใจและเอาข้อมูลเนี่ยมาช่วยกับเจ้าพนักงานในทุกภาคส่วนแล้วก็ยืนเคียงข้างผู้เสียหายค่ะผู้เสียหายทุกคนที่ได้รับผลกระทบได้เข้าใจนะคะจะเข้าไปพบตำรวจก่อนที่จะโดนออกหมายจับไหมก็อย่างที่มินพูดเมื่อกี้ค่ะว่ามินไม่มินพร้อมที่จะเข้าไปเร็วที่สุดเลยเราจะไปเองหรือให้เขาออกหมายจับเราไปเองค่ะเมื่อไหร่ครับจันทร์อังคารคืออย่างนี้นะก็เสาร์ที่นี่ไม่สะดวกแน่นอนเพราะตำรวจเขาไม่สะดวกหรอกจันทร์หรืออังคารแน่นอนอาจจะเป็นวันจันทร์ตอนนี้เดี๋ยวประสานงานกันก่อนจันทร์กับอังคารนี่แหละครับแต่บางครั้งเนี่ยการออกหมายจับก็มีวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับอันนั้นเราไม่อยู่ในความคาดหมายของเราแต่เราพร้อมที่จะไปให้การถ้าจะไปวันนี้เลยเอกสารยังไม่ครบถ้วนนะซึ่งต้องการให้ครบทุกอย่างครับสอบถามได้ไหมคะว่าตอนนี้เอกสารที่มินยังติดอยู่ที่บอกว่ายังไม่ครบถ้วนค่ะเกิดอะไรขึ้นคือเราจะต้องดูคลิปต่างๆที่ทางคุณมินได้ออกไปเราต้องก๊อปต้องมีรายละเอียดในคลิปนั้นเพื่อให้พนักงานสอบสวนว่าเราทำคอนเทนต์นี้มีเจตนายังไงทำเพื่ออะไรแล้วก็ในขอบเขตงานเขามากน้อยแค่ไหนนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่แต่ละชิ้นงานที่คุณมินทำให้กับไอคอนนี้มีเก็บไว้หมดใช่ไหมครับใครเก็บคะแล้วคุณมีเก็บยังไม่ได้เก็บค่ะก็คือเนี่ยพอเกิดเรื่องก็คือต้องตามเก็บทั้งหมดละคลิปที่เกิดขึ้นในข่าวอะค่ะพี่มินจำได้ไหมคะว่าได้เข้าไปร่วมงานกับเขาณตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มการร่วมงานจนตอนเนี้ยประมาณเท่าไหร่กี่ชิ้นงานผมไม่จำไม่ได้ค่ะเป็น
ันนี้คือเขาจะคุยกับเลขาเลขาเนี่ยก็จะคุยแล้วมินก็ถึงเข้าไปรับงานแต่มีการจดรายละเอียดทั้งหมดใช่ไหมคะว่างานแต่เรารับงานเขาวันไหนอะไรยังไงมีการจดรายละเอียดมีตารางเวลามันมีตารางเวลาอยู่นะครับเช่นเดือนนี้เขาเลยว่าถ่ายคอนเทนต์วันนี้เลยค่ะจะบอกถ่ายโฆษณาวันนี้ไปประชุมวันนี้ไปสอน TikTok วันนี้อะไรเงี้ยเราก็จะมีตารางเวลาที่เขาให้มาว่าเดือนนี้คุณไปทำอะไรฉันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคุณนายคะสิ่งที่ผมเห็นอะไรที่น่ากลัวหรือน่าตกใจคือเท่าที่รู้แล้วเนี่ยทางคุณมินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นแม่ขายไม่ได้เป็นอะไรที่ไม่ได้มีการเชิญชวนประชาชนให้เข้ามาอะไรไม่มีนะครับเพียงแต่ทำหน้าที่ตามสัญญาก็คือสื่อสารองค์กรที่ว่าที่พูดไปอย่างสั้นๆเนี่ยนะครับแค่นั้นเองนะครับซึ่งจะผิดจะถูกอย่างไรเนี่ยก็ให้อยู่กับพนักงานสอบสวนกระบวนการที่ทำซึ่งเขายินดีทั้งหมดอยู่แล้วครับกังวลไหมคะที่วันนี้มีทนายที่เข้าไปกล่าวถึงการโทษนะคะในเรื่องของพรบ.พรบ.คอมถ้าจะดูจากพรบ.คอมมันต้องเป็นการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่เราไม่ได้เป็นคนนำเข้าไปเขาไม่เป็นคนนำเข้านะครับซึ่งมันจะเท็จหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับแต่อันนี้ผมไม่ทราบแล้วอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับเขาก็อยู่ในประชาชนนะนอกจากที่เราตัวเข้าสู่กระบวนการกฎหมายก็รู้สึกต่างแล้วจริงๆอยากมีแผนที่จะอยากผู้เสียหายถ้ามินนะคะตอนนี้มินอยากเจอผู้เสียหายคือมินไม่มีโอกาสได้ฟังจากปากเขาเลยคือมินได้ยินอีกทีก็ผ่านการตัดสินที่อยู่ในโซเชียลทั้งหมดแล้วมินไม่เคยได้ทราบเรื่องมาก่อนเลยค่ะถ้ามินทราบมินอยากคุยกับเขานะคะเขาในเขาการคุณมินของมินก็พร้อมที่จะทำพร้อมค่ะอยากบอกอะไรกับผู้เสียติดที่เข้ามาจากกรณีที่มันติดต่อเข้าใจนะคะเข้าใจทุกๆคนที่เห็นภาพนั้นออกไปแล้วก็คือกว่าเรื่องมันจะเดินทางมาถึงเนี้ยตัวมินเองก็เสียใจเนาะที่มีคนได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะมันก็อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะในการก็อย่างที่มินแจ้งไปนะว่ามินขอยุติสัญญากับบริษัทไอคอนแล้วก็พร้อมที่จะอยู่ตรงนี้ไม่หนีไปไหนค่ะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็พร้อมที่จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในมือให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะชื่อเสียงที่เราสร้างมา20กว่าปีอะไรเงี้ยมาพังก็เพียงนะคะรู้สึกว่ามันยังชาติยังไม่เหมือนกันตัวมินสร้างตัวเองมาคนเนี้ยเกิด20ปีไม่เคยมีข่าวเสียหายเลยแล้วก็ที่บ้านมีทำธุรกิจด้วยความสุจริตมา30กว่าปีที่บ้านมีธุรกิจอสังหาตัวมินเองอ่ะมีทางเลือกนะคะมินไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวเองหรือชื่อเสียงที่ตัวเองสร้างมาแลกกับอะไรที่มันผิดมีต่อจริยธรรมและกฎหมายถ้ามินรู้ว่าวันนี้มีผู้เสียหายแม้แต่คนเดียวมินก็ไม่ร่วมงานตั้งแต่แรกเหมือนอย่างที่ทุกคนเห็นผมบอกค่ะว่าบริษัทเองก็ขึ้นไปต่อได้ทั่วประเทศและมีพรีเซนเตอร์หลายคนก่อนหน้ามินที่มีความน่าเชื่อถือณวันนั้นมินยืนยันได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะว่าไม่เคยมีข้อมูลในเชิงลบมาเข้าหูมินแต่ณวันนี้เมื่อมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมินยืนยันค่ะว่ามินไม่ใช่หุ้นส่วนไม่ได้มีการลงทุนร่วมกับบริษัทแต่อย่างใดค่ะถ้าเราเป็นพี่ๆลองคิดภาพตามแล้วอยู่ในจุดนี้นะจะเอาตัวเองไปแลกไหมคะมันคุ้มไหมมันคุ้มไหมกับสิ่งที่มินสร้างมาทั้งหมดเพื่อเงินเท่ากับค่าพรีเซนเตอร์ที่เราได้รับปกติทั่วไปไม่ได้เป็น10ล้านกว่าหลาย10ล้าน100ล้านอย่างที่คนพูดกันเลยถ้ามินได้อย่างนี้แล้วมินต้องรวยไปแล้วไหมคะตอนนี้แล้วเราจะบอกว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์ยอดเงินรวมทั้งหมดเราได้เท่าไหร่ต้องเปิดติดต่อแล้วขอรายละเอียดตัวนี้ขอให้เอาไปให้พนักงานสอบสวนนะครับเกิน10ล้านไหมยังก็ต้องดูเพราะมันในรูปของบริษัทนะครับผมยังไม่ได้เช็คดูเลยนะครับแล้วบริษัทของคุณมีเนี่ยได้รับเงินจากบริษัทแห่งนี้เนี่ยเท่าไหร่มันเป็นรายละเอียดนะเป็นรายละเอียดอันนี้ต้องขออนุญาตที่จะดูกันคือมันไม่ได้ไ
คือถ้ามันมีผลกับรูปคดีอะค่ะเราให้เจ้าพนักงานประคองเพราะว่าไม่เป็นร้อยล้านไม่เป็นไรเอาเป็นว่าไม่เป็นร้อยล้านไม่เป็นไรสิบล้านครับแค่ค่าตัวค่ะค่ะค่ะคุณมีหนูถามนิดนึงในความรู้สึกของคุณมีนะคะมันจะมีประโยคนึงของคนบุคคลหนึ่งละกันจำพูดว่าเราไม่ได้เป็นคนบังคับให้มาลงทุนแต่พวกคุณมาลงทุนเองและขายไม่ได้แล้วก็ขายไม่ได้พวกคุณก็มาเรียกร้องถึงเรื่องเรานี้เรารู้สึกยังไงบ้างคะนี่จริงก็ต้องยอมรับว่าทุกคนที่เข้ามาในแบรนด์นี้เขาก็เชื่อใจพวกเขาอะไรเงี้ยซีเซนเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากบอกอะไรกับประโยคนี้บ้างตอนที่ได้ยินหรือกับคนที่เขาพูดไปในกลุ่มมีคอยคิดคือมันประโยคนึงว่าเราไม่ได้เป็นคนบังคับให้พวกคุณเข้ามาร่วมกับธุรกิจนี้แต่พวกคุณร่วมเองแต่พอวันเนี้ยมันขายไม่ได้คุณกลับมาเรียกร้องให้พวกเรารับผิดชอบมินไม่เห็นด้วยนะคะคือมินอยากให้คุยกันดีๆคือคนเราอะถึงแม้ตอนนี้จะไม่ได้ร่วมงานกันแล้วอะแต่คนเราก็เคยเป็นพาร์ทเนอร์กันเคยร่วมงานกันมีอะไรควรจะคุยกันดีๆแล้วหาทางแก้ไขร่วมกันเนาะคือวันนี้บริษัทก็บอกว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะพอเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นอะมันก็ควรจะช่วยเหลือกันแล้วก็ฟังกันให้มากขึ้นค่ะเราไม่รู้หรอกว่าทางกฎหมายถูกหรือผิดเพราะยังไม่ได้มีการตรวจสอบถูกไหมคะแต่ในเชิงจริยธรรมและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเกิดน้ำท่วมเลยช่วยเหลือการโควิดเลยช่วยเหลือการหาวันนี้มีคนไม่มีข้าวจะกินอ่ะหรือเรื่องร้อนอ่ะเราช่วยเหลือกันได้ไหมอ่ะมีว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายค่ะมันมีว่ามันเป็นเรื่องของจริยธรรมจรรยาบรรณที่เราจะให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ค่ะอย่างเรื่องของสัตว์ที่มีตอนนี้ที่มีกับบอลนี่พี่น้องกันเพื่อนกันเนี่ยคือระหว่างที่เราทำงานร่วมกันเราไม่ได้คุ้มกันหน่วยเลยนะระหว่างที่เราร่วมงานกันบางทีเราเจอกันแค่ถ้าส่วนตัวจริงๆนะคะมีแค่ในงานของเธอที่มินเห็นในคลิปนะคะที่ไปที่เบอร์เดลแค่นั้นเพราะมินไม่ได้ไปร่วมงานวันเกิดของเขาที่งานที่เชิญนะคะตัวมินก็เลยแบบเหมือนแค่ไปแสดงความยินดีนั่งนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ